สวัสดีครับทักกี้ครับอนนท์ชินพิราชตอนนี้เป็นนายแบบครับเพิ่งเรียนจบกลับมาจากซิดนีย์ครับออสเตรเลียอาจจะเป็นเพราะว่าเบื่อผมสั้นครับให้ผมยาวแล้วกันเบื่อละคำถามที่เจอบ่อยสุดคือเป็นผู้ชายจริงๆเหรอผู้ชายไว้ผมยาวไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเด็กเรียนวิศวะนักดนตรีอะไรครับเขาแค่มีความชอบของเขาจริงแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยากได้อะไรหรือว่าคาดหวังอะไรจากอีกฝ่ายหนึ่งเราต้องให้ใจเขาไปก่อน respect ความคิดของอีกฝั่งหนึ่งเจอกันครึ่งทางแต่แฟร์ชอบปิงแบบไหนเหรอครับเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแค่นี้ก็โอเคแล้วครับ